สวัสดีครับแหมจุกะหุกนิดนึงพอดีเขียนแคปชั่นผิดไปแล้วก็ลืมเปิดไฟหมดเลยน่กจะเปิดไฟตรงนี้โอเคโอเคสวัสดีครับก็วันนี้ไลฟ์มาดึกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบมารีบไปเอยของตรงหมดอ่ะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับข่าวาว,าวที่อาจจะเห็นไปสักหน่อยหนึ่งแล้ครับจริงๆมาตั้งแต่วันก่อนก่อนแล้วแต่ว่ารู้สึกวันนี้จะมีภาพเรียกว่าภาพหลุดละกันนะครับภาพหลุดออกมาให้เห็นเกี่ยวกับเ,เลนส์ของ Sony 3ตัว3ระยะนะครับก็ถ้าเกิดออกมาจริงก็ดูจะรูปร่างหน้าตาว้าวมากครับว้าวมากตอนนี้ภาพเสียไปไงครับ น่าจะชัดอยู่นะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับ Facebook ก็คืออยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับพิมพ์ไปว่า h e l o g แล้วก็มีใน YouTube Channel ซึ่งตอนนี้ไลฟ์2ช่องทางอยู่เช่นเดียวกันก็คือใน YouTube แล้วก็ใน f c e e o o o ครับพิมพ์ไปว่า h e l o g เช่นเดียวกันก็จะเจอนะครับก็จะเจอภาพเสียงตอนนี้น่าชัดนะครับ แล้วก็มีใน YouTube Channel โอเคชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋ววันนี้ไลฟ์แค่ 720p นะครับเพราะว่าใช้ OBS ในการสตรีมออกไป2ช่องทางนะครับวันก่อนไลฟ์จากเอ็กซ์ฟลิตโอ้โคมชัดมากนะครับภาพเปล่งมากเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทั้งทงที่ไฟอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเคนะครับภาพเสียงหน้าชัดนะครับอ่ะไปนะครับไป ก็มันเริ่มมาจากตัวอัปเดตเป็นภาพหลุดนะครับของเลนส์โซนี่ระยะนะครับค่อยๆออกมาก็คือเป็นเลนส์ 24, 40แล้วก็50มิมซึ่งเป็นเป็น G Master นะครับเป็นเลนส์ฟิกรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวมาดูกันครับคือรูปร่างหน้าตาแบบมันเอ้ยมันคุ้นเคยมากเลย มันเหมือนกับว่าเหมือนเราเคยเห็นที่ไหนเหมือนกับเราเอ้ยเหมือนเคยไปลองใช้อะไรบางอย่างที่ไหนหรือเปล่าวาะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับภาพเสียงน่าชัดนะเคยมากโอเคแล้วก็ลืมใส่แล้วนะแป๊บหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันต้องมาใส่ใหม่ทุกครั้งอ่ามาตออันนี้โอเคปุ๊บโอเคอ่ะอ่ะ อ้าวไปไหนแล้วแป๊บหนึงโอเคนะครับระหว่างนี้มีอะไรพูดคุยก็พูดคุยกันมาได้เลยนะครับจะได้คุยไปทีเดียวอ่ะอันนี้ครับก็คือเป็นอ่าเป็นภาพหลุดละกันนะภาพหลุดเลนสามระยะของอ่าเลนส์จของโซนี่นะครับเอ้ยนี่ปิดแล้วมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยนะ โอเคครับเรียกชื่อกิฟต์หน่อยกิฟต์ค่ะอะไรวะอ่ะเรามาดูกันครับเลนส์สามตัวที่ที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้ก็คือ2 4 f 2 8แล้วก็5 0 f 2 5แล้วก็4 0 f 2 5ทั้ง3ตัวเป็นเลนส์ G หมดเลยเลนส์ G ก็คือดูตรง ด้านข้างครับคือเป็น G แต่ไม่ใช่ G Master นะครับเป็นเลนส์ G เฉยซึ่งมันอยู่ที่ชิ้นเลนของคุณภาพชิ้นเลนของเลนเขาเรียกว่าแต่ละแต่ละรุ่นนะกันของทาง Sony ก็จะมี G นะครับเลนจีมาสเตอรนี่คือท็อปสุดครับมีเลนจีเลนไซส์เลนจีมาสเตอรนะครับจีมาสเตอร์ท็อปสุดนะครับ G Master เลนจีเลนไซส์แล้วก็มีเลนอะไรกันจำไม่ได้ละมันก็จะมีเป็น เขาเรียกเป็นเกรดคุณภาพละกันเป็นของโซนี่ก็มีนะครับโซนี่เฉยๆก็มีนะครับแต่ว่าตัวที่หลุดออกมาเนี่ยทั้ง3ระยะเนี่ยเป็น G นะครับเป็นเลน์ G เลน์ G สวัสดีครับ V นะครับ V อ่ะดูหน้าตาครับดูหน้าตามันมันมันคุ้นเคยมากคือมันเป็นเหมือนเลนซิกมาหรือว่าเลนของพา纳ไลกาคล้ายๆมากครับซึ่งรูปทรงเลนส์แบบนี้เนี่ยเลนฟิกเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะความอ้วนหนาคือขนาดของมันเนี่ยเรียกว่า,าเหมาะสมมากๆครับเหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมือนแบบมันขนาดแล้วก็น้ําหนักเนี่ยคิดว่ากําลังดีมากๆมันเหมือนเลนพานา17 f 1.7ใช่ไหมแล้วก็ไปเหมือนเลน L m า u L ของซิกมาเหมือนของซิกมาหลายตัวด้วยคือความอ้วนต่างเนี่ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่ว่าที่ แตกต่างกับเลนสของพา纳กาหรือว่าเลนสของซิกมาเนี่ยก็คือมันน่าจะาคล้ายๆมีตัวเป็นปุ่มคอนโทรลเพิ่มเติมขึ้นคือเป็นเหมือนเหมือนฟังก์ชันคอสตอมที่เลนส์เพิ่มขึ้นด้วยก็คือตรงจุดๆนี้มีสวิชออโตโฟกัสกับแมนนวลนะครับเป็นเลนส e ์ e m o u ส์ทั้ง3ตัวคือเป็นเลนส์ที่ใส่กับฟูลเฟรมเต็มระบบแล้วก็ไปใส่กับตัว aps-c ก็จะครอบขึ้นมานะครับคือเลนส์ เลนส e ์ e m o u ก็ใส่ได้ทุกทุกกล้องของ Sony นะครับเอเคไหมเ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะคุยว่าเป็นยังไงครับถ้ามันออกมาจริงครับถ้ามันออกมาจริงตัวทั้ง3ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับน่าจะต่างกันที่ชิ้นเลนของแต่ละระยะข้างในนะครับถ้าเกิดรูปหลุดในที่นี้เนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือ2 4 f 2.8โอ้หน้าตาเหมือนแบบว่า พานาไาก้าไอตัว15มากเลยนะครับเหมือนเปียบเลยนะครับด้านข้างก็มีตัวปุ่มอยากจะให้มันปรับเป็นอะไรก็ปรับตรงนี้ไปนะครับกดกดกดปุ่มเข้าไปตัวนี้เป็น50 f 2.5เออ f มันประหลาดนะับ f มัน2.5ก็คืองงๆว่าทำไมมันไม่ f2 ไปเลยทำไมมันไม่ f 1.8ไปเลยทําไมไม่ f 2.8ไปเลยอันนี้คือ f 2.5มันก็คงมีเขาคงมีเหตุผลเนาะมีเหตุผล50 f 2.5อันนี้ด้านข้างนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็2.5หาไหลไปที่22นะครับ2.5ถึง22ตัว f สองเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือ40อ่า f 2.5หาไหลไปที่ f 2 2เช่นเดีวยวกันอันะนี้ด้านข้างทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะตัว24ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันก็น,น้าตาเดียวกันนะ ความหมายนะครับความหมายของตัว F Stop เนี่ยบางคนก็อาจจะซีเรียสมีผลนะครับมันจะต้องไป1.8ไปเลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบพอแล้ว2.8ก็พอนะครับะระหว่าง1.8ถึง2.8เนี่ยความแล้วหรือมันต่างกันนะครับแล้วหรือต่างกันแน่นอนว่า F อตัวเลขน้อยๆเนี่ย รูรับแสงกว้างครับจะได้หน้าชัดหลังที่เบลอมากแต่ว่ายิ่งหน้าชัดหลังเบลอเท่าไหร่เนี่ยระยะการชัดมันก็จะน้อยลงนะครับอย่างที่รู้รรกันนะ f อย่าง f 1 2เนี่ย f 1 2 uh, 50อ่า G Master ห้าสิบของโซนี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเห็นมีคนเริ่มถ่าย,ายมาใช้แล้วก็จะเห็นความบางมันมากคือตาชัดจมูกนี่เบลอแล้นะครับเบลอแล้วหูเบลอลายผมเบลอคิ้วบางทีก็เบลอด้วยนะครับ มันมันเลยกันว่าเอ้ยห้าสิบหนึ่งไอ้พวกดูรับแสงกว้างๆเนี่ยมันได้เปรียบคือมันละลายสะใจมากละลายหลังสะใจหรือแม้กระทั่งได้ที่ระยะที่ถ่ายใกล้เนี่ยมันก็จะแบบข้างหลังกระจุยกระจายมากบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับบางคนอาจจะข้อได้ข้อได้ได้ข้อได้เปรียบของดูรับแสงกว้างๆก็คืออย่างเช่น1.2 1.4 1.8นแครับแต่บางคนอ่ะอยากจ,จะให้คมชัด ถ้าถ่ายหน้านะครับถ่ายหน้าอยากจะให้ตาชัดใบหน้าชัดจมูกมีความชัดหน่อยไม่ถึงกับเบลอรตรงนะี้บริเวณนี้นะครับบางคนนะอยากได้แค่บริเวณนี้ที่มันชัดแล้วก็ให้ด้านหลังเนี่ยมันเบลอไปนะครับเนีย่ยอยากให้อยากให้ตาชัดนะครับ f stop มันก็เลยเข้ามาเป็นตัวกําหนดอ่าเป็นเป็นตัวกําหนดหน้าชัดหลังเบลอนะครับเป็นตัวกําหนด เรื่องความคมมันก็ตามมาครับอย่าง1.2เนี่ย1.4 1.8มันต้องคุณภาพดีๆมันถึงจะแบบเออครอบคลุมความคมของใบหน้านไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยก็เลยคิดว่าเหมือนโซนี่ก็ก็น่าจะจะพิจารณาแล้วว่าอ่าเลนส์เกรดจี G G เนี่ยจี G ที่เขียนจีตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับจีเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะก็ไม่ขี้เหร่นะเลนส์ G เนี่ย มันก็น่าจะกลางๆรักษาความสมดุลของการใช้เลนส์การใช้เลนส์ในในอาณาจักร G แบบนี้การที่ G แบบนี้จะไปถึง1.8 1.4เนี่ยคิดว่าไม่น่านะไม่น่าไม่น่าที่เขาเรียกว่าไม่น่าที่จะแบบต้องขนาดนั้นเออเลนส์ G ในเกรดแบบนี้เนี่ยโซนี่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแวดวงของแถวๆนี้แหละ f 2.8 ครับ2.8 f 2 8กับ f 5มันก็หน้าครับก็น่าจะมีผลในเรื่องของการดีไซน์ตัวชิลล้นลเลนชิ้นเลเนี่ยที่หลุดมานะเป็น2.8ทําทำไมไม่ f 2หรือ f 1เอ้ย f 1.8ใช่ไหมก็คิดว่าเขาอยากจะเอาไซส์เนี้ยเป็นไซส์ตัวเล็กๆแล้วก็ใส่กับกล้องฟูลเฟรมได้ระยะที่ที่ถูกต้องขนาด น่าจะเอาขนาดมาเป็นตัวกําหนดก่อนแล้ว f อสตอปเนี่ยได้ประมาณไหนก็น่าจะลงลงเออที่ประมาณนั้นตัว g ตัวนี้เนี่ยถ้าลงที่2.8เนี่ยเรียกว่าความคมมันแบบว่าเอาชื่อชั้นนะเอาชื่อชื่อชื่อแซ่อะไรพวกนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับพวกเลนเมาส์เลนแอลของของซิกมาที่ที่ออกไปใช้กับกล้องพานาเป็นเมาส์แนะตัวนั้นจะรู้สึกจะเป็น4 52หรือ56นะครับประมาณนั้นนะตัวนั้นก็2.8อ่าไซส์ก็ประมาณนี้ขนาดน่าจะประมาณนี้นะครับของ Sony ที่ออกมาทั้ง3รุ่นเนี่ยคือขนาดเท่ากันหมดเลยแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนก็น่าจะเป็นเรื่องของการผลิตข้างในนะครับออกมาได้เป็น F2.8 กับ F2.5 เนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์บบกว่าเฮ้ยมันยังมี F ประหลาดๆออกมาอีกนะครับ จะ F4 ก็ไม่ใช่นะครับจริงๆถ้าเป็น F4 ก็ยังได้นะครับ24ฟิกตัวเลข F4L อ่าไม่ใช่ L เป็น F4 เฉยๆหรือว่าเป็น50 F4 40 F4 เอออันนี้ยังแบบว่าอ๋อมันก็คุ้นๆว่ะมันมีมันมีเขาเรียกว่านะมันมีมันมี F4 เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเออมี F4 มาเกี่ยวข้องแต่อันเนี้ยงงนะครับงง F 2 8กับ2.5เนี่ยต่างแค่สต็อปเดียวนะครับสต็อปเดียวคิดว่า,าการเบลอของทั้ง3ระยะนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแล้วก็ความคมนะ่าจะใกล้เคียงกันถ้าออกมาจริงนะครับถ้าออกมาจริงตัวนี้เป็นตัวแบบภาพหลุดต้องเขียนวันที่อยู่ในแคปชั่นด้วยนะทั้งใน YouTube กับใน Facebook ก็ต้องเขียนด้วยเดี๋ยวมันจะหลุด หลุดวันจากระแวกนี้ไปเดี๋ยวมันอัปเดตแน่เลยเลยเขียนวันไว้ว่าไอ้ช่วงที่มันปล่อยข่าวมาที่ช่วงที่ทําเป็นข่าวหลุดออกมาเนี่ยช่วงวันนี้วันที่22มีนาคมนี้เนี่ยมันให้เขาแจ้งเป็น F อฟสตมาประมาณนี้นะครับแปลกนะครับแปลกแปลกดีนะแปลกดีแล้วก็ F stop, อฟสต็อปคือราคาหัตถ์นะเอฟสองจุดแปดเนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ต้องถึง1.8เนี่ย โอ้ย oh, มันมันได้เลนส์ที่เล็กเบาแล้วก็ f 2.8ฟิกที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงงี้เนี่ยคิดว่าโอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็ราคาเปิดตัวมาตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง1 5ื่นถึงสองหมื่นใช่ไหมอ่าหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับดูดูดอ่า ลอกข่าวจาก The Peak Photo มานะน่าจะประมาณนี้คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่น่าจะต่ำกับไม่น่าจะสูงไปกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดออกมาราคา15-20,000ถึงอมอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเลนส์โซนี่ชอบทอน10บาทใช่ไหมทั้ง3ตัวนี้ออกมาราคาเท่าหมดเลย1 9 9 9 0บาทอ่าอุยอันนี้ก็แบบก็สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลคือ จับต้องได้นะครับจับต้องได้แล้วก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยม,มันมันก็ว้าวนะครับว้าวมากๆว้าวมากๆนะอาจารย์สวัสดีครับนะเรื่องของ F-stop f stop, นะครับกับ2.5เนี่ยในการใช้งานจริงเนาะในการใช้งานจริงครนี้มันมีแบบใช้งานจริงกับแบบใช้งานแบบ ใช้งานแบบทดสอบลองไปเรื่อยะลองไม่ใช่ลองไปเรื่อยลองเหมือนแบบลองประสิทธิภาพมันว่า2.8มันเป็นยังไง F สว่างสุดของเลนส์นั้นๆเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยใช้งานจริงตัว F อ t สตที่มันรูรับแสงกว้างมากๆเนี่ยใช้งานจริงโอกาสฟินมมันจะเกิดขึ้นง่ายนะครับแต่ว่าเลนส์ของ Sony เนี่ยมันมีไอโฟกัสที่ค่อนข้างเยี่ยมยอดนะครับโดยเฉพาะ กล้องที่มันเป็นซีรีส์ใหม่ๆเช่น A7C A7S T หรือแม้กระทั่ง <c oughs> กล้องซีนิมาของของโซนี่ต่างๆที่เพิ่งหลุดออกมาใหม่ๆที่ออกมาใหม่ๆ,ๆเนี่ยมันไอโฟกัสมันดีนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เราตั้งด้วยเนาะว่าเราอยากให้เซนซิทีฟมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าให้เซนซิทีฟเยอะเนี่ยอะไรที่มันตัดตัดตัดหน้ากล้องเนี่ยหรือว่าการหลบสายตาเนี่ยจับเนี่ยจับตาอยู่มันก็จะ ไปจับทํางานอื่นๆมันก็จะทํางานแบบรวดเร็วมันก็พูดง่ายๆว่าโฟกัสมันจะดิ้นมันจะกระกักมีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักควบคุมมันนะครับสมมุติว่าเราถ่ายงานสัมภาษณ์นิ่งๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องปรับเซนซิทีฟมันเยอะให้มันแบบอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะครับถ้ามันอยู่กลางๆแล้วก็อาจจะลดลงหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนย้ายมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับแบบไม่ได้เคลื่อนไหวกับพร้อมกับคนสัมภาษณ์ต้องปรับให้ถูก ก็ลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับต้องใครที่มีนะต้องลองใช้ไปเรื่อยว่าต้องเข้าใจาการทํางานโฟกัสของกล้องเราเองนะครับแต่ละรุ่นแต่ละเลนส์แต่ละซีรีส์นี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนละค่ายก็ยิ่งไม่เหมือนกันเลยครับตัวรูรับแสงกวง้างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ IAF แล้วก็เราคอนโทรลกล้องไม่ไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักกล้องหรือว่ารู้จักแหละแต่ว่าโอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้น มันก็จะมีโอกาสฝิ่นฟุดฟุฟ,ฟส่วนใหญ่เท่าที่ผมใช้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้งานซีเรียสอะไรมากเนี่ยเป็นงานเก็บสัมภาษณ์แล้วก็ใช้ในงานออนไลน์อะไรบางอย่างเนี่ยอ่ะก็แบบ F F เขาเรียกว่ากว้างสุดอืมมี F2 ใส่ F2 มี F1.8 ใส่หนอะไรเงี้ยมันก็จับหน้าเอออันนี้คือแล้วหรืออันนี้เป็นความแล้วหรือแต่ถ้าเกิดบางงานที่มันซีเรียส ต้องการใช้แดร์ล็อกทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปใช้งานต่อนะครับต้องการเห็นหน้าทั้งหมดด้วยเพื่อการไปใช้งานต่อ f 1.8เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่แบบฝินฝินในความหมายคือมันมันมันจะหลุดโฟกัสสิ่งที่เซฟเข้ามาแล้วให้ภาพที่คนเนี่ยให้คนทั้งหมดเนี่ยมันมันคมชัดเนี่ยได้หลังเบลอด้วยอ,อาจจะต้องลด F s t o ตอลงมานะครับอย่างเช่นถ้า เลนส์ที่เราใช้เนี่ยเป็น1.8นะครับ1.8แล้วก็เราแบบเออมันมันเบอร์ไปหน่อยว่ะข้างหลังใบไม้มันไม่เป็นใบไม้ละโบเก้แทนที่จะเป็นโบเก้ใบไม้สวยๆวยมันเป็นโบเก้อะไรไม่รู้กลมๆแล้วนึกว่าแก้วอะไรเงี้ยก็ต้องปรับมานะครับลดจาก1.8เป็น2.5หรือ2.8บางคนอาจจะลดนิดเดียว2.2แต่ก็ยังไม่เห็นผลนะครับ1.8ข้ามมา2.8เลยเนี่ยเอออันนี้โอ,โอเคเห็นเห็นความแตกต่างนะครับคราวนี้จากแก้วเอ้ยเออจากแก้ว ก็จะเริ่มเป็นใบไม้ละนะครับข้างหลังเป็นฉากใบไม้ยิ่งเบลอเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแบบวุ่นๆเลยไม่รู้ก็ต้องคืนมาเป็น2.8บางครั้งเลนส์ที่เราใช้อยู่เนี่ย2.8ก็ต้องคืนนะครับถอยลงมาเป็นแถวๆ f4 ก็ก็เป็นไปได้ครอันนี้คือเป็นไปได้ทุกสถานการณ์กับทุกภาพที่เราอยากได้อันนี้คือทุกภาพที่เราอยากได้แน่นอนว่าตัวเลนส์สูงสูงเนี่ย f 1.8เนี่ยมันย่อมได้เปรียบอยู่แล้วว่า เออมันสามารถไปถึงตรงนู้นได้ถ้าไม่ถ่ายคนถ่ายของที่เราต้องเน้นภาพหน้าชัดหลังเบล์เบอ่ะพวกเลน1.8 1.4 1.2นะับมันมันได้เปรียบนะครับได้เปรียบแต่มันก็แลกมาด้วย1ขนาด2เรื่องของระยะการเข้าใกล้3น้ำหนักขนาดน้ำหนักการพกพามันมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดนะตัวเลน3ตัวของโซนี่ที่ออกมาเนี่ย มันก็เลยคล้องจองว่าเอ้ยมันเป็นเลน์ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กเบาคิดว่าเล็กเบานะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหนักมากไปมากไปถึง300-400กรัมอ่ะอย่างมากน่าจะ350อืมไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกิน500กรัมอะไรเงี้ยมันก็เล็กเบาติดกับกล้องเล็กๆอย่างเช่นอ่า a 6 a 7 c นะครับ a 7 c ก็มีขนาดเล็กเป็นฟูลเฟรมขนาดเล็กหรือว่าคนที่จะข้ามนะครับข้ามนะก้าวข้ามนะ ใช้ตระกูล A อซีรีเอหกพันสี่หกพันห้าหกพันหกอะไรเงี้ยมาใช้กับพวกยี่สิบสี่มันก็จะคูณไปหน่อยใช่ไหมยี่สิบสี่คูณเป็นสามสิบห้ามั้งใช่ไหมเออมันก็มันก็มันก็เล็กเบาเออมันเป็นเป็นเรียกว่ามันเป็นเลนเล็กเบาที่เอาไปใช้ข้างนอกได้สะดวกนะครับแม้กระทั่งทํางานจริงทํางานจริงเนี่ยโอเคแบกเยอะมันมันต้องควณค่าแก่การแบกแต่การแบกไปเยอะแล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันแบบ มันสูญเสียพลังงานโดยเฉพาะถ้าเกิดคนน้อยๆไม่มีคนช่วยแบกหาเนี่ยมันโอหมันเปล่าประโยชน์มากครับตัวเลนโซนี่ที่ออกมาสามเปิดตัวมาสามตัวก็แบบว่าเออมันก็โอเคครับอา <laughs> จารย์กัญชาบอกเบอร์ไปไม่สวยนะครับเป็นบางอย่างนะัเป็นบางอย่างที่ว่าอันนี้แม่งเบอร์ไปเออบเอเบอร์ไปโอเคถ้าเกิดถ่ายวิวถ่าย อะไรก็ตามที่มันเน้นภาพเดียวเนี่ยเออมันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายสัมภาษณ์นั่งคู่กันเนี้ยแล้วไอ้กล้องกว้างเนี่ยเป็น F 1.8 1.4 1.2นั่งคู่กันเนี่ยโอกาสที่มันชัดคนเดียวแล้วอีกคนนึงจะเบลอไปเลยมันมีสูงมากงั้นก็ต้องลด F มาถ้าถ่ายสัมภาษณ์คู่แล้วอ,อยู่เป็นกล้องเดียวหรือ,กล,อกล้องกลางเนี่ย1.8นี 1. 8, 1. 4, 1. 8, ่1.4 1.8่อ่าหนองอะไรพวกเนี้ย โอกาสเบลอค,คนใดคนหนึ่งมีสูงมากนะครับหรือว่าต่อให้กันนั่งและหน้าเดียวกันบางคนคนมันไม่อยู่นิ่งอะ่ะไอพวกเลนเอฟกว้างๆเนี่ยหลุดนิดนึงคือหลุดเลยครับขนาดถ่ายหน้าคนหน้าตางแบบตาชัดจมูกนี่ไปละแล้วเกิดนั่งคู่เนี่ยโอกาสหลุดมันก็มีนะครับถามว่าถ้าเกิดมันมันหลุดแล้วมันเป็นยังไงเอถ้าเกิดดูจอยเล็กๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนุณลิตี้คนที่ตรวจงานซีเรียสม,มีมีลูกค้าที่คอยดูแลคอยกำกับเนี่ยมัน,ม,นมันคือเสียนะครับก็ต้อง รถพวกนั้นเนี่ยออกมาลงไปถึง f 2.8หรือบางทีก็ f 4อ่ f 3กว่ากว่าหรือ f 4ก็มีนะครับก็มีตัวเลนส์4ตัวของ s o n y นี้เนี่ยโอ้มันก็เลยออกมาน่าจะตอบโจทย์ด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับเหล่านีนะ้โอเคไหมครับะนะก็ความคิดเห็นะอะความคิดเห็นผมน่าจะมามาเนี้คือมันออกมาเพื่อเพื่อ เล็กเบาแล้วก็คู่แข่งเนี่ยอ่ะนี่คุยข้าไมไปถึงคู่แข่งคู่แข่งก็คือน่าจะเป็นเลนของพวกซิกมาอ่าที่มันเป็นไซส์เนี่ยเอ่อที่มันเป็นเมสาแอลแล้วมันมี2 3สช่วง2อสระยะจําไม่ได้ะระยะอะไรนะรตัวนั้นอะ่ะคือแบบคมเลือดบาดอุดแผลก็ไม่หายคือเลนซิกมามันคมมากๆานะครับคมมากๆตัว ตัว G ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คมเท่าตัวซิกมาอันนั้นแต่ว่าก็ถือว่าคมในในระดับคุณภาพของ Sony ที่เคยทําออกมาด้วยกันครับอันนี้ดาวหมดเลยนะดาวหมดเลยดาวหมดเลย,เ,ยเบอร์วัลรักแถบเอเอโอเคนะครับทาง YouTube มีอะไรถามได้นะครับก็เป็นข่าวหลุด เป็นข่าวหลุดภาพหลุดออกมาแต่ยังไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่นะเห็นว่าจะยีบสามแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอดูว่าเ,เป็นยังไงมานะครับโอเคอวันนี้ทําเวลาดีนะครับประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับก่อนไปนะครับก่อนไป หลังๆเนี่ยชอบดูรีวิวทั้งคนไทยเป็นสส่วนใหญ่นะดูว่าเป็นยังไงดูเป็นยังไงเพราะว่าเออก็ไม่ต้องแปลอะไรก็ดูดูในในบ้านเราอะความคิดเห็นยังไงเรื่องไลฟ์สดเรื่องอะไรพวกเนี้ยแบบก็ดูด,ด,ดูดูนะดูแล้วเนี่ยบางคนก็ต้องคิดตามนะครับเรื่องของไอ้อน,นี่ออกก่อนมันไม่เกี่ยวเรื่องของการการแนะนําอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะก็ต้องลองพิจารณาดูว่า เฮ้ยเขาแนะนำอย่างนี้กับงานประเภทแบบนี้มันมันถูกไหมฮนะบางงานมันไม่ถูกนะบางงานมันมันมันผิดไปนิดนึงมันก็คือผิดไปหมดเลยนะครับเท่าเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูซึ่งแบบว่าเออยเอ้ย,อ,ยอะไรเงี้ยคือเออนะมั่อี้เกียจพูดนะครับมาแล้วก็สิ้นเดือนครับสิ้นเดือนอีกงานหนึ่งนะครับก็คืองาน Big Camera Festival My Camera My Life นะครับวันที่1นถึงหเมษายนวันที่1นี่คือวันพฤหัสนะน่าจะวันพฤหัสแล้วก็หกเมษายนเลยไปถึงวันจักรีเลยเป็นวันหยุดวันอังคารนะน่าจะวันอังคารแล้วก็ไปเรียกว่าไปซื้อแล้วกันไปซื้อตัวต้องการต้องการอุปกรณ์การถ,ถา่ายภาพถ่ายวิดีโอกัเจ็ตต่างเนี่ยก็ <ert itaire S 1> น่าจะครบนะครับที่เซนทรัลพลาซาราดพร้าวชั้นหนึ่ง นะชั้นหนึ่งก็ตรงเวิร์กตรงนั้นแหละก็จะน่าจะมีเวทีอะไรเงี้ยมีงานแสดงเดี๋ยวรอทางบิ๊กแคมร่าเขาโปรโมทบางทีว่าวันไหนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับคือทุกค่ายครับทุกค่ายเฮ้ยไม่มีนิคอนฟูจิแคแน on โซนี่ l y 巴斯พานาโซนิกไทม์รอนเพลนแทกซิการโกโปรดีเจไอชยงหยุนโปรเอ่โปรโฟโต้นายโฟโต้อาจมองไม่เห็นละตัวเล็กนะ แล้วก็เรื่องของแสงสีเสียงอะไรมองไม่เห็นพิกดีไซน์แนลไลท์ดีไวิ์สเวลสมาร์สมอลิกโอ้เนี่ยแหละยเยอะข้างล่างเนี่ยลองอ่านดูนะครับเยอะมากก็เป็นงานรวบรวมอุปกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับพวกโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวดูดูแล้วงงเดี๋ยวรอดูโปรค่อยๆทยอยดูโปรออกมานะครับแล้วก็อาจจะไปอา่า สอยอะไรบางอย่างนะครับสอยอะไรบางอย่างซึ่งก็แบบว่าก็าต้องเอานะครับก็าต้องเอา,เอา,เอา,เอาวันดีทาง youtube นะครับอืมดีทาง u t u b e นะฮะนะครับ,นะรบก็อย่าลืมไปที่งานบิ๊กวันที่หนึ่งถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวอา่าไป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 สนสาไหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ทำงานไม่ว่าโคตรใกลนะ้โคตรใกล้โอเคนะครับ นะใครที่มาดูย้อนหลังก็ไปมาดูย้อนหลังใครที่เพิ่งเข้ามาในสดเนี่ยไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเรื่องของเลนทั้ง3ระยะโซนี่แล้วก็เหตุผลที่ทำไมก็ถึงเป็น F2.8 2.5นะครับกับเลนเลนฟิกแบบนี้เนี่ยมันควรจะ1.8หรืออะไรไหมนะครับซึ่งเออมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ามันก็ก็ออกมาประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับ วันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรอไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ